เรายืนยันที่จะจับมือร่วมมือกับทุกเครือข่ายทุกฝ่ายเดินหน้าเร่งรัดแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ความจริงท่านไม่ได้ค่อยยุ่งเกี่ยวกับทางพรรคหรอกแน่นอนมีพี่น้องสมาชิกพรรคไปปรึกษาหารืออะไรเงี้ยนะเขาก็เป็นเรื่องส่วนตัวนะซึ่งเราก็คงไม่ก้าวล่วงเมื่อเสนอแล้วคุณก็ต้องเข็นไปคุณจะไปกับลำอะไรได้ยังไงอันนี้เป็นสิ่งที่ท่านนายกได้พูดซึ่งทุกพรรคเขาก็เห็นด้วยหลักปัจจัยสำคัญในการเยินยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองครั้งนี้คือใช้ปัญญาในการต่อสู้ไม่ใช้กำลังบุกเข้ามาจะปะทะเจ้าที่ถอยถ่ายรูปประกาศห้ามออกห้ามเข้าแล้วแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็ถอยแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็ถอยอย่างที่ผมเรียนเนี่ยปะทะเพื่ออะไรเขาจะบุกยึดทำเนียบบุกไปเลยแน่จริงบุกเลยจะบุกสภาบุกเข้าไปเลยแน่จริงบุกไปเลยโดนทุกเม็ดคนคอนโทรลเกมมันมองออกเกมไปได้ไปไม่ได้พักไอ้แมวตอนนี้เป็นยังไงพักไอ้แมวเขาก็คุมเหมือนเดิมนะก็ให้พี่พงษ์คุมเหมือนเดิมพี่พงษ์ก็อยู่ที่ไหนสสเชียงใหม่ผมก็รู้จักแกอยู่เชียงใหม่แกเป็นคนเจ้าของเจ๊แดงคนของทักษิณแกนั่นนะเอาคุมเขาเหมือนเดิมนะเขาปรับทัพเพื่ออะไรหลังจากที่เจ๊หน่อยลาออกเจ๊หน่อยเขาอยู่ต่อไม่ได้เพราะงานนี้ก็มีสาวอ่ะเหนื่อยอ่ะนะเพราะเกมที่เขาเดินเรื่องแก้ธรรมนูญเกมทั้งหมดเนี่ยบีบให้แก้ธรรมนูญเพื่อประโยชน์สูงสุดของเจ๊หน่อยเขาจะต้องมาเป็นนายอยากจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจมส์กิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวทางการเมืองการปรับตัวของหญิงอ้อการเคลื่อนไหวของเพื่อไทยนะครับการเข้ามอบตัวของกลุ่มประชาชนปลดแอกซึ่งต่อมาอัยการก็ส่งฟ้องนะครับบางคนก็ในหลายพื้นที่ก็เข้าทำการมอบตัวเมื่อวานนี้เพนกวินก็เข้าทำการมอบตัวนะครับเราไปดูในเชิงปรากฏการณ์ฮะว่าปรากฏการณ์เกิดอะไรขึ้นบ้างโดยเฉพาะการตั้งหลักของเพื่อไทยที่มีการเกี่ยวข้องกับเรื่องของหญิงอ้อหรือพจมันนะครับซึ่งคนวิจารณ์ว่าหญิงอ้อจะเข้ามาคุมบางเหียนโน่นนี่นั่นนั่นนี่โน่นสุดท้ายความจริงก็ปรากฏคือเราจะมุ่งมั่นที่จะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยพรรคเพื่อไทยเรายึดมั่นในจุดยืนนี้นะมาโดยตลอดไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยเรายืนยันที่จะจับมือร่วมมือกับทุกเครือข่ายทุกฝ่ายเดินหน้าเร่งรัดแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้เกิดกติกาที่ยุติธรรมและเป็นประชาธิปไตยให้มากที่สุดทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกด้านอันจะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชนในฐานะที่ท่านได้รู้จักกับท่านคุณหญิงพจมานด้วยค่ะคุณหญิงพจมานให้คำแนะนำอะไรในงานของพรรคบ้างไหมคะในข้อที่จริงท่านไม่ได้ค่อยยุ่งเกี่ยวกับทางพรรคหรอกแน่นอนมีพี่น้องสมาชิกพรรคไปปรึกษาหารืออะไรเงี้ยนะเขาก็เป็นเรื่องส่วนตัวนะซึ่งเราก็คงไม่ก้าวล่วงเรื่องที่เขาไปพบปะกันแต่คุณหญิงท่านไม่ได้มายุ่งเกี่ยวกับนี่ถามว่าจะมาเป็นพรรคอ๋อนั่นก็ลือกันไปต่างๆนะลือไปต่างๆนานาท่านงานท่านเยอะนะพรรคเรามันยุ่งจะตายมีความเป็นไปได้ว่าคนในตระกูลชินวัตรจะเข้ามาช่วยงานการเมืองในพรรคเพื่อไทยไหมคะอย่างเช่นถามว่ามีลูกเขยของคุณหญิงจะเข้ามาช่วยงานในขณะนี้ผมยังไม่ได้ไม่มีสัญญาณนะไม่มีผมก็ทำหน้าที่พวกเราก็ทำหน้าที่อย่างเห็นไหมว่าวันนี้คณะกรรมการบริหารของเราเนี่ยก็ปึกกันทั้งนั้นใช้ได้ทุกคนที่ออกมาถ้าถึงท้ายที่สุดแล้วมีการเลือกตั้งจริงแล้วพรรคเพื่อไทยจำเป็นจะต้องชูคนเพื่อที่จะมาเป็นจุดดึงดูดให้อันนั้นอนาคตจะมีตัวเลือกของคนชินวัตรเข้ามาไหมคะยังไม่เคยได้ข่าวยังไม่เคยมีแนวคิดอันนั้นยังไม่มีขอบคุณค่ะหัวหน้าคะแล้วตัวขาของคุณหญิงสุดารัตน์หลังจากนี้
ท่านก็ยังเป็นสมาชิกพรรคอยู่นะท่านก็ยังเป็นสมาชิกพรรคอยู่และขณะนี้ท่านก็เป็นประธานสรรหาของที่จะสรรหาผู้ว่าสรรหาสกในกทมอยู่ซึ่งท่านก็ยังรับหน้าที่นี้ด้วยดีนะเพียงแต่ว่าท่านลาออกจากคณะกรรมการยุทธศาสตร์ขออนุญาตนะคะทางพรรคเพื่อไทยนี่วางบทบาทยังไงสำหรับการชุมนุมของกลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่จะมีขึ้นในช่วงกลางเดือนเราดูอยู่นะเราดูอยู่นะฮะเราก็ไม่ได้ไปขัดข้องในเรื่องนั้นแต่ว่าในข้อเท็จจริงที่เราเรียนว่าเราไม่ได้ให้การสนับสนุนโดยตรงอ่ะแต่เราดูอยู่แล้วเราก็พูดง่ายแล้วก็ปฏิบัติตัวของเราไปในแนวทางที่ถูกที่ควรนะก็มีการเราก็มีเจ้าที่ของเราไปพบปะอะไรเข้าอยู่เป็นประจำอะไรเงี้ยนี่พูดถึงเรื่องปัญหาเรื่องรัฐธรรมนูญซึ่งท่านนายกก็ผมอยากใช้คำว่าปรารภขึ้นมาว่าเอ๊ก็ร่างของพรรคร่วมรัฐบาลนั่นน่ะสมาชิกพรรคร่วมรัฐบาลก็ได้ลงชื่อกันไปตั้งเยอะจะ200คนด้วยมั้ยเพราะฉะนั้นก็เป็นธรรมดาที่พรรคร่วมรัฐบาลก็คงจะต้องเมื่อเสนอแล้วคุณก็ต้องเข็นไปคุณจะไปกับลำอะไรก็ได้ยังไงอันนี้เป็นสิ่งที่ท่านนายกได้พูดซึ่งทุกพรรคเขาก็เห็นด้วย30วันนี้ไม่ใช่เวลาที่มีขึ้นมาเพื่อจะถ่วงเวลาหรืออะไรทั้งสิ้นเพราะได้อธิบายแล้วว่าถึงคุณจะรับหลักการในวาระที่1ไปในคราวนั้นสมมติว่าไม่ตั้งกรรมาธิการก็ยังเดินหน้าอะไรต่อไม่ได้เพราะว่าอย่างมากก็ตั้งกรรมาธิการมาพิจารณาวาระ 2-3 จนกระทั่งเปิดสภามาพิจารณาวาระ2หลายมาตราเสร็จทิ้งไป15วันพิจารณาวาระ3เสร็จยังต้องทิ้งไปอีกเป็นเดือนเพราะว่ายังไปประชามติไม่ได้เข้าใจใช่ไหมความจริงที่ปรากฏหุ้นส่วนยังงงผมอธิบายหมายความว่าไงกระแสข่าวตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับได้มีการวิเคราะห์กันได้มีการนำเสนอกันนะฮะประการแรกผมย้ำนะฮะนี่เข้าสู่เดือนตุลาคมแล้วนะฮะที่ผมทำคลิปขนาดนี้1พลเอกประยุทธ์จะอยู่ไม่ได้ตามนโยบายนะครับของพรรคเพื่อไทยที่มีเจ๊หน่อยเป็นประธานยุทธศาสตร์จะต้องจบวางเกมไว้5ช่วงประยุทธ์ต้องลาออกแน่นอนกันยายนประยุทธ์จะพ้นจากตำแหน่งผมบอกเป็นไปไม่ได้อันนี้อาจจะฟลุกเป็นไปไม่ได้จริงๆนะและผมบอกเลยว่าพลเอกประยุทธ์อยู่ยาวมีคนบอกว่าจะเกิดเหตุการณ์6ตุลา14ตุลาเหมือนจอมพลถนอมจอมพลประภาสที่มีใจประชาชนจะลุกฮือต่อต้านเกิดการปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับทหารกับกลุ่มนิสิตนักศึกษาผมเรียนว่าให้เปิด4ยุทธการยุทธวิธีนะครับ1จับปล่อย2สาวทุ่งบงการ3นะครับยังไม่ปรับครม. 4เกี่ยวข้องกับเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เลื่อนออกไปก่อนนะยังไม่ปรับนะครม.ก็ยังไม่ปรับนะล่าสุดพลเอกประยุทธ์ตอนแรกบอกว่าอาทิตย์นี้จะบอกว่าจะปรับครม.ล่าสุดก็บอกว่ายังไม่บอกอุบไปก่อนก็รอก่อนนะจะเย็นๆอย่าไปรีบไปไหนการเมืองมันมีเวลาผมเคยอธิบายไปแล้วนะครับนะแล้วก็ต่อมาหลังจากที่ยิงอ้อพจมานแห่งจันทร์สองล่าก็ไปกราบพระบาทนะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับก็มีข่าวลือต่างๆนานามากมายนะฮะมากมายเลยนะครับว่าหญิงอ้อจะมาคุมทัพเพื่อไทยนะฮะและบางคนว่าหญิงอ้อจะมีการปรับครั้งนี้จะมีคุมพรรคเพื่อไทยหลังจากที่เจ๊หน่อยลาออกประธานยุทธศาสตร์พรรคสมพงษ์อมรนิวัฒน์ส.ส.จังหวัดเชียงใหม่ก็ลาออกซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคก็ลาออกด้วยนะฮะแล้วก็บอกว่าจะมีคนของพจมานเข้ามาทั้งหมดเลยมาคุมบังเหียนทั้งหมดเลยผมก็บอกว่ามันจะคนของพระจมงพจมานคนอะไรมันก็เหมือนเดิมคอยดูดิเป็นไงพอมีการเลือกตั้งนะครับกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยสมพงษ์อมรนิวัฒน์ก็มาเป็นหัวหน้าพรรคเหมือนเดิมอนุดิษฐ์นาครทัพเลขาธิการพรรคคนของพจมานขึ้นมาเป็นรองหัวหน้าพรรคนะครับก็มีใครป๋าเหนาะเสนาะเทียนทองก็เป็นประธานที่ปรึกษาในฐานะผู้อาวุโสแกก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาและเปลี่ยนไปเจ๊หน่อยนะฮะ
ก็ไปยังคงอยู่ในพรรคผมบอกแล้วไงเจ๊หน่อยก็ไม่ได้ไปไหนอยู่ในพรรคเหมือนเดิมอยู่ในพรรคเหมือนเดิมปรากฏตัวก็อยู่ในพรรคเหมือนเดิมอย่างที่ผมเรียนไว้นะครับบอกว่าจะมีการรวมกับอะไรพลังประชารัฐผมบอกไม่มีหรอกนะฮะบอกจะตั้งรัฐบาลแห่งชาติผมก็บอกไม่มีบอกทักษิณจะมาจะกลับมาเป็นนายกคนนอกนายกพระราชทานผมบอกเป็นไปไม่ได้เป็นไงทุกอย่างก็บังเอิญนะบังเอิญก็เรียนอย่างที่ผมเรียนไว้การปรับทัพครั้งนี้ก็เหมือนเดิมประเด็นหลักก็คืออะไรคือเจ๊หน่อยลาออกเพราะอะไรเพราะพลเอกประยุทธ์แม่นยำในยุทธศาสตร์กำลังจะสาวถึงผู้บงการนะครับและเกมมันไปต่อไม่ได้มันเป็นเนกาทีฟซ้ำเกมมันเป็นเกมลบม็อบบอกว่ามาเป็นแสนสนามหลวงผมบอกมาให้ได้เป็นล้านอย่ามาเป็นแสนปรากฏว่ามา 30,000ก่อนม็อบจะมาเขารู้แหละเขาขอติดต่อกันแล้วจะขอเข้าเฝ้าให้ได้ตอนนั้นหาวิธีจะเข้าเฝ้าให้ได้ผ่านคนนั้นผ่านคนนี้ผ่านคนนี้ผ่านคนนั้นมาคนใกล้ชิดพยายามจะขอเหตุการณ์นี้ผมย้ำนะเชิงประวัติศาสตร์เกิดขึ้นมาก่อนตอนสมัยทักษิณเป็นนายกคนที่ชื่อว่าอู๊ดเป็นคนกลางในการประสานนะครับพาพจมานเข้าพบพลเอกเปรมตินสุรานนท์นะฮะก่อนนั้นก็จะมีการเข้าไปนั่งที่วัดพระแก้วเกิดเหตุการณ์นั่งวัดพระแก้วเกิดขึ้นนะก็เลยเป็นที่มาของเหตุการณ์หึมที่เกิดขึ้นพอหึมที่เกิดขึ้นมันก็ไม่ปกตินะมันก็ไม่สงบนะเหตุการณ์มันก็ไม่ปกติต่อมาก็เกิดการรัฐประหาร19กันยายนพุทธศักราช2549 20:09 น.โจโลเลิกยึดอำนาจทักษิณชินวัตรโดยพลเอกสนธิบุญยรัตน์กลิ่นที่มาช้าเพราะนะทหารเนี่ยซึ่งเอารถถังไปที่อสมทช้าก็เลยมีการถ่ายทอดมาจากทักษิณถ่ายทอดมาปลดพลเอกสนธิบุญยรัตน์กลิ่นแต่พลเอกสนธิยึดอำนาจได้เสียก่อนทักษิณอยู่ต่างประเทศไม่ทันก็โดนยึดอำนาจอีกครั้งหนึ่งพอยิ่งลักษณ์ชินวัตรเข้ามาดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับก็มีข้อตกลงนะครับก็ไปไม่รอดบริหารไม่ได้ก็จะมีม็อบไปย้อมไอ้ล้อมทำเนียบตอนนั้นก็มีม็อบเสอ้ายสองม็อบแล้วก็มีอีกม็อบหนึ่งก็คือม็อบอำมาตย์ก็ถูกเรียกว่าม็อบอำมาตย์นะครับปรากฏว่านะครับก็มีการเจรจากันนะฮะไอ้แมวนะส่งยิ่งลักษณ์เข้าไปพบกับพลเอกเปรมพลเอกเปรมก็ส่งของให้ผมจำไม่รู้ปึกจะเป็นกล่องปากกาต้องไม่เนรคุณแผ่นดินนะให้ไปต่อมาไม่นานก็มีม็อบออกมาก็เป็นกปปส.ตามมาด้วยการยึดอำนาจนะครับ22นะพฤษภาคมพุทธศักราช2557 16:30 น.พบจอมฟ้า3ชั้นหรือพบฉัตรมงคลหรือพบบัวตุ่มนะครับก็ยึดอำนาจในเวลาต่อมาพอกระทำการทุจริตคอร์รัปชันก่อนหน้านี้ศาลพิพากษาให้ยิ่งลักษณ์ชินวัตรพ้นจากตำแหน่งนะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีการยึดอำนาจในภายหลังคราวนี้นะครับมีการจัดม็อบขึ้นมามีการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเกิดขึ้นของกลุ่มที่เรียกตัวเองตอนแรกว่าเยาวชนปลดแอกต่อไปก็เรียกตัวเองว่าเป็นประชาชนปลดแอกนะครับลุกคือขึ้นมาโจมตีสถาบันจะริบรอมพระราชอำนาจจะริบพระราชทรัพย์จะริบกำลังทหารนะจะริบที่ดินของกษัตริย์ทั้งหมดให้มาเป็นของราษฎรนะประกาศคณะราษฎรไปแถลงการหลักหมุดไปปักหลักหมุดที่บริเวณสนามหลวงดูหมิ่นเหยียดย้ำสถาบันพระมหากษัตริย์ใส่ร้ายป้ายสีสถาบันพระมหากษัตริย์หลังจากที่พลเอกประยุทธ์ออกมาพูดบอกว่าพระเจ้าอยู่หัวไม่มีความประสงค์ที่จะให้พระราชประสงค์ที่จะให้ใช้มาตรา112กับประชาชนไม่อยากให้เป็นเครื่องมือทางการเมืองสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นพอเกิดขึ้นปุ๊บ
นะครับก็มีการวัดกำลังกันเช็คกำลังกันครั้งสุดท้ายในปี2556และปี2557มีการจัดการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงขึ้นมามีการชุมนุมใหญ่เอาไว้ชุดเนี้ยชุดใหญ่ชุดพี่ใหญ่เวงโตจิลาการณัฐวุฒิไสเกื้อจตุพรพรมพันธ์นะวีระมุสิกพงศ์เนี่ยก็จัดการชุมนุมขึ้นมาเพื่อสนับสนุนยิ่งลักษณ์ชินวัตรตอนนั้นมีกำลังผมประเมินกันได้มีประมาณ 50,000 คนแต่คราวนี้ม็อบปลดแอกมีกำลังเหลืออยู่เพียง 30,000 คนซึ่งธิดาถาวรเศรษฐ์นะฮะก็บอกว่าอำนาจของไอ้แมวเนี่ยนะบารมีของไอ้แมวมันลดน้อยลงก็เป็นที่มาของปรากฏการณ์ที่อาจจะบังเอิญที่ผมเคยเรียนว่าเดี๋ยวสุดท้ายก็ต้องคลานเข้ามานะก็เป็นอย่างที่เห็นนะคลานไปกราบพระบาทในเชิงปรากฏการณ์ท่านผู้ชมสังเกตให้ดีหุ้นส่วนสังเกตให้ดีฮะสิ่งหนึ่งที่หุ้นส่วนทั้งหลายเห็นเนี่ยนะครับไม่มีแกนนำเสื้อแดงนะสักคนเดียวเข้าไปร่วมล่าสุดสมบัติทองย้อยซึ่งเป็นกาดของนปช.กาดของเสื้อส้มกาดของปลดหัวหน้ากาดของกลุ่มปลดแอกก็ประกาศถอนตัวหลังจากที่โดนข้อกล่าวหาของตำรวจพกพายุทธภัณฑ์ของทางทหารโดยไม่รับอนุญาตซึ่งก่อนหน้านี้เขาโดนเอาเรื่องอาวุธมารอบนึงแล้วประกาศถอนตัวหมดฟอร์ดนะเส้นทางเสื้อแดงซึ่งเป็นแกนนำที่ปลูกฝังอุดมการณ์ชอบในความคิดของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยนะฮะก็บอกว่าต้องก้าวข้ามทักษิณหลังจากที่พรรคเพื่อไทยเปลี่ยนท่าทีนะ1วันหลังจากที่มีการเข้าไปกราบพระบาทแตกหมดสิ่งที่ตามมาคืออะไรที่หุ้นส่วนเห็นนะม็อบแทบไม่มีกำลังเลยนะพอไอ้แมวส่งคนไปเจรจาเนี่ยเขาเรียกว่ากลยุทธ์การเจรจาเจรจาปุ๊บกำลังหดเลยเออแปลกนะมาแมปนะเยาวชนปลดแอกไม่ปลดแอกหายไปเลยก่อนหน้านี้อะไรหายนักเรียนนักศึกษาหายเกลี้ยงเราเริ่มได้เห็นเชิงประจักษ์ว่าตกเป็นเครื่องมือของนักการเมืองและพรรคการเมืองสื่อต่างๆที่โหมกระแสประยุทธ์อยู่ไม่ได้ประยุทธ์ต้องไปประยุทธ์จะต้องเกิดชุมนุม14ตุลาบล็อกงอกแงกเริ่มโดนข้อหาติดคุกติดตาราง Voice TV ซึ่งเป็นของโอ๊กโดนแจ้งข้อกล่าวหาตามมาตรา112เอาสินี่คือการเมืองจำได้ไหมฮะหุ้นส่วนตอนเกิดม็อบใหม่ๆชุมนุมประท้วงใหม่ๆผมเคยเรียนว่าเกมเนี้ยถ้าทำเป็นจะไม่มีการนองเลือดไม่มีการรอรัฐประหารไม่มีการยึดอำนาจอะไรทั้งนั้นมันง่ายยิ่งกว่าโควิด-19 อีกเป็นไงเข้ามาตุลาแล้วผมบอกว่าพลเอกประยุทธ์อยู่ต่อเป็นไงอยู่ต่อไหมง่ายกว่าไหมไม่เห็นมีอะไรเลยที่ว่านองเลือดเกิดความวุ่นวายโน่นนี่นั่นหลักปัจจัยสำคัญในการเยินยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองครั้งนี้คือใช้ปัญญาในการต่อสู้ไม่ใช้กำลังบุกเข้ามาจะปะทะเจ้าที่ถอยถ่ายรูปประกาศห้ามออกห้ามเข้าแล้วแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็ถอยแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็ถอยอย่างที่ผมเรียนเนี่ยประท้าเพื่ออะไรเขาจะบุกยึดทำเนียบบ่อยบุกไปเลยแน่จริงบุกเลยจะบุกสภาบุกเข้าไปเลยแน่จริงบุกไปเลยเป็นไงโดนทุกเม็ดคนคอนโทรลเกมมันมองออกเกมไปได้ไปไม่ได้พักไอ้แมวตอนนี้เป็นยังไงพักไอ้แมวเขาก็คุมเหมือนเดิมนะก็ให้พี่พงษ์คุมเหมือนเดิมพี่พงษ์ก็อยู่ที่ไหนสสเชียงใหม่ผมก็รู้จักแกอยู่เชียงใหม่แกเป็นคนเจ้าของเจ๊แดงคนของทักษิณแกนั่นนะเอาคุมเขาเหมือนเดิมนะเขาปราบทัพเพื่ออะไรหลังจากที่เจ๊หน่อยลาออกเจ๊หน่อยเขาอยู่ต่อไม่ได้เพราะงานนี้ก็มีสาวอ่ะเหนื่อยอ่ะนะเพราะเกมที่เขาเดินเรื่องแก้ธรรมนูญเกณฑ์ทั้งหมดเนี่ยบีบให้แก้ธรรมนูญ
พื่อประโยชน์สูงสุดของเจ๊หน่อยว่าจะต้องมาเป็นนายอยากจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปคือหลักมีแค่นี้การเมืองแต่อยู่ประเด็นคือเรามองมันขาดไหมเราอ่านมันขาดไหมเราอ่านเชิงสังเคราะห์ไหมเพราะโดยส่วนใหญ่จะอ่านเชิงวิเคราะห์เอาปรากฏการณ์มาวิเคราะห์โน่นนี่นั่นแต่ถ้าไปดูยุทธศาสตร์การเมืองของแต่ละคนเราจะรู้อ๋อนี่เกมเป็นอย่างนี้เกมมันต้องไปเดินนี่ดักเป้าหมายเขาคืออย่างนี้มันต้องหยุดตรงนี้ผมต้องบอกอย่าไปแก้รัฐธรรมนูญตอนนี้ก็จะมีเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญด้วยการทำอะไรนะฮะด้วยการเอารัฐธรรมนูญเนี่ยที่ของไอลอว์เนี่ยสภาก็มีหน้าที่ในการตรวจสอบก็ว่ากันไปแล้วก็บอกเป็นห่วงสวไม่ยอมรับกับวันชุมนุมประท้วงที่เขาจะบุกเข้าไปปิดโน่นปิดนี่ผมบอกเดี๋ยวมันยึดหมดน้ำปิดหมดอ่ะเดี๋ยวก็ต้องบุกสภาผมบอกไม่บุกสภาก็บุกคำเนี่ยเดี๋ยวต้องบุกนี่แหละนะทราบมาว่าสวสันอยู่ไหนนั่นน่ะกลัวนะที่อยากได้ตำแหน่งไงทำไมไม่กลัวตอนมีเกียรติมีศักดิ์ศรีบอกการเป็นสวมันยิ่งใหญ่มันมีเกียรติมันมีศักดิ์ศรีคนมีโน่นนี่นั่นเยอะแยะมันได้เห็นอะไรการไปอยู่ในเกมมันเหมือนหมากรุกคุณมีอยู่ในเกมนี้คุณเข้าไปเป็นคุณเป็นเบี้ยพร้อมโดนเขี่ยทุกเวลาเราก็แค่ผู้ชมไงโอ้เขาเดินเกมงั้นโอ้เขาเดินเกมนี้นะการเดินเกมนี้เราไปถอดกลยุทธ์ทางการเมืองออกมาโอ้แต่ละฝ่ายสนุกนะลุงตู่เดินแบบนี้นะเฮ้ยไอ้แมวเดินแบบนี้เดินแบบนี้ผลหรือไม่รับรองแพ้ล้านเปอร์เซ็นต์ถ้าเรามองเชิงวิเคราะห์เราก็จะได้เห็นเชิงปรากฏการณ์ไอ้นั่นเคลียร์มากแล้วไอ้ตัวนี้มาเลยม็อบมาแล้วก็มีบางคนเมาม็อบโอ้ยม็อบเยอะฉันไปร่วมนะโอ้ยฉันไป3นิ้วฉันไปเอาด้วยก็มีคนเมาม็อบอยู่กลุ่มนึงถึงเวลาปุ๊บเฮ้ยมันไม่ใช่อย่างนี้เขาคิดเขาล่อมาฆ่าก็เริ่มประกาศถอยไปทำพิธีทำธงทำพิธียกเลิกจงรักภักดีกันใหญ่เลยเกมเปลี่ยนเลยแรกๆตอนเดินยุทธการคนก็บอกผมบอกใจเย็นๆอย่าไปใจร้อนอย่าเย็นบุกให้เขาบุกมาให้สุดคนอ่านเกมดูออกอ่านมาสุดปุ๊บมันไปไม่ได้แล้วงานนี้ต้องหมอบแล้วก็เลยส่งคนไปหมอบก็แค่นั้นเองการดูการเมืองมันลึกซึ้งนะผมเรียนหุ้นส่วนนะอย่าไปดูการเมืองว่าโอ้ยฉันเชียร์คนนั้นฉันเชียร์คนนี้ถ้าคุณยึดประโยชน์ของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนเป็นสำคัญเนี่ยไม่ใช่โอ้ยฉันชอบคนนี้ฉันชอบคนนี้ฉันอยากจะเชียร์คนนั้นคนนี้คือความชอบส่วนความชอบไงแต่สุดท้ายมันต้องอยู่ที่ใช่มันต้องชอบและใช่ด้วยถามว่าพลเอกประยุทธ์จะอยู่ตลอดชีวิตไหมก็ไม่ใช่พลเอกประยุทธ์ยอมรับผมไม่อยู่ตลอดชีวิตหรอกจนตายไปข้างนึงก็ไม่ใช่นะฟังเจ๊หน่อยมีฟังทักษิณมีคนน้องคนนี้มามันก็ไม่อยู่ตลอดชีวิตหรอกแต่สถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ตลอดชีวิตเคยคิดสิ่งนี้บ้างไหมเวลาอันไหนผมบอกว่าถูกทำไปเลยฮะผมไม่เคยว่าอันนี้ถูกแต่ทำไปเลยดีนะจะเอาคนเข้าประเทศมาดีนะฮะเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวดีบอกจะเอาลงภูเก็ตอย่างเดียวดีแต่ต้องกักตัว14วันนะกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าจะขอ7วันวอนหาเรื่องภูเก็ตจะกลายเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดตอนแรกจะไม่กักตัวเลยหาเรื่องทีเนี้ยถ้าเอามาทีเดียวนะมาชุดเดียวนะบุ้มใหญ่เลยสิ่งที่ทำมาทั้งหมดพินาศไม่ใช่คำว่าล่มจมต้องใช้คำว่าพินาศหายนะใหญ่อันเนี้ยผิดทำไม่ได้ก่อนหน้านี้ก็มีข่าวตั้งแต่ที่ที่แล้วบอกว่าจะปรับคำตรีแล้วจะรู้ละเดี๋ยวถึงตำแหน่งเตรียมให้คนนั้นคนนี้ลาออกมาแล้วนะจะมาเป็นรัฐมนตรีเขาบอกปรับปุ๊บไม่มีผลแล้วนั้นเป็นซีโร่ซัมเกมเป็นเกมศูนย์เพราะปรับไม่ถูกที่ถูกเวลาไม่ถูกจังหวะก่อนหน้านี้พอลาออกปุ๊บปีดีดาวฉายลาออกปุ๊บคนก็บอกจะปรับทันทีบอกอย่าเพิ่งปรับถ้าปรับเนี่ยมันจะไม่ส่งผลดีคุณต้องรอใจเย็นพอทุกอย่างเกมมันเบาลงเบาลงเบาลงเห็นไหมม็อบมันจะอ่อนลง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 เรื่อยคือพลเอกประยุทธ์เขามีความกระตุ้นแหละอยากจะทำเศรษฐกิจโน่นนี่การมันมีจังหวะต้องใจเย็นมันมีจังหวะตอนนี้ก็เตรียมจะเลือกตั้งท้องถิ่นคุยกับกกต.ดีไหมดีวางเขตเตรียมพร้อมรออะไรรอเคลียร์หน้าไพ่หลักให้จบก่อนมันต้องเคลียร์ม็อบให้จบก่อนถ้าเคลียร์ม็อบไปจบจะไปเลือกตั้งโน่นนี่นั่น
นะพวกนี้เขาจะกวนเกมตลอดเวลากวนเกมคุณตลอดคุณจะทำอะไรไม่ได้ทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองเลือกตั้งท้องถิ่นคุณจะทำอะไรไม่ได้เลยเพราะมันจะกวนเกมคุณตลอดเวลานั่นหมายความว่าต้องเคลียร์เกมหลักเคลียร์เกมหลักว่าอะไรเขาจะชุมนุมใหญ่วันที่14ผมบอกว่า6ตุลาหรือ14ตุลาเพราะพวกนี้ใช้ซิมูลิกหรือเสียหลักให้เขาชุมนุมให้เต็มที่แล้วหลัง14ตุลาเจอกันดูลุงตู่เขาจะทำอะไรแล้วผู้ชมไงแต่ก็ทราบว่ามันคงมีทางออกมั้งนะบอกคนบอกบิ๊กเซอร์ไพรส์อ่ะบอกหน่อยได้ไหมเย็นๆนี่ถ้าบอกว่ามีเซอร์ไพรส์ดิ นะฮะใจเย็นๆผมเรียนรุ่นส่วนใจเย็นอีกไม่กี่วันเองให้เขาเดินให้สุดหน้าไพ่เดินสุดเขาปรับกำลังแล้วในขณะที่เขาปรับกำลังในพระนครที่ใต้เกิดเหตุระเบิดมีเจ้าที่ทหารกับทหารพลานได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตไปทั้งหมด4รายในวันเดียวกันบังเอิญขนาดเลยบังเอิญที่มีบางพรรคการเมืองของพวกเขาลาออกไปไม่อยากเป็นส.ส.และหลังจากที่สถานการณ์ภาคใต้มันเริ่มดีขึ้นเห็นไหมการเมืองมันมีประตูหน้าประตูหลังต้องรู้ให้ดีชะล่าใจไม่ได้นะครับถามว่าเกมนี้นะยอมหรือยังตกลงตีงูเห่าจงอางให้หลังหักหรือเปล่าผมก็ยกตัวอย่างสมัยยุคพลเอกเปรมเนี่ยก็เข้าไปทั้งสองคนเนี่ยยุคนี้คิดเอาเองแล้วกันนะว่ามันจะจบยังไงนะทั้งสองคนตอนนั้นเข้าไปไอ้แมวยอมสยบสุดท้ายโดนยึดอำนาจโดนกวาดล้างรอบนี้จะเป็นยังไงใจเย็นๆนี่เข้ามาให้สุดแล้วผู้ชมก็ชมไปเขามาให้สุดจะชุมนุมใหญ่จะมืดฟ้ามัวดินอย่างที่จตุพรบอกเอามาเลยเราก็ดูจะมืดฟ้ามัวดินจะมืดดินมัวฟ้าจะมาเป็นล้านๆคนมาเลยนี่ได้จบๆเขาบอกว่าไงจะจบในรุ่นเราใช่ไหมเดี๋ยวก็จะดูผมก็จะดูว่าจบในรุ่นไหนจะจบยังไงนะแต่ผมเรียนให้ทราบนะเมื่อเปิดยุทธการไตรลงหนีให้ทันขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ เมืองเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นชีวิตจิตใจของคนไทยเป็นถิ่นที่อยู่ที่อาศัยเป็นร่มโพร่มใสของเราชาติบ้านเมืองเป็นสิ่งประเสริฐเป็นถิ่นที่คนไทยถือกำเนิดลำเนาเราต้องรักษาชาติของเราด้วยจงรักและภักดีต้องร่วมกันเชิดชูชาติพัฒนารักษาชาติให้มีศักดิ์ศรีผู้ใดทรยศต่อชาติคนอัปรีจงสิ้นชีวิตย่อยยับไปพระสยามเทวาธิราชโปร
ดปกป้องคนรักชาติทุกสมัยผู้ใดคิดไม่ดีจันไรขอจงพินาศไปในพริบตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นชีวิตจิตใจของคนไทยเป็นถิ่นที่อยู่ที่อาศัยเป็นพรมโพรมใสของเราชาติบ้านเมืองเป็นสิ่งประเสริฐเป็นถิ่นที่คนไทยถือกำเนิดลำเนาเราต้องรักษาชาติของเราด้วยจงรักและภักดีต้องรวมกันเชิดชูชาติพัฒนารักษาชาติให้มีศักดิ์ศรีผู้ใดทรยศต่อชาติคนอัปรีจงสิ้นชีวิตย่อยยับไปสยามเทวาธิราชโปรดปกป้องคนรักชาติทุกสมัยผู้ใดคิดไม่ดีจันไรขอจงพินาศไปใน